ไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้ามงใหญ่2ปีซ้อนเทียยืน1คว้ามิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนล2023การประกวดมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนลในปี2023ถูกจัดขึ้นที่เมืองโกตานีนาบารูรัฐซาบะประเทศมาเลเซียโดยมีเทียทวีพานิชพันธ์รองอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปี2023เป็นตัวแทนสาวงามเข้าร่วมการประกวดเพื่อชิงมงกุฎในครั้งนี้ล่าสุดสาวเทียสามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจถูกใจคณะกรรมการการตัดสินโดยได้คว้าตำแหน่งมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนลในปี2023มาครองได้สำเร็จถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยที่สามารถคว้ามงกุฎการประกวดมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนล2023มาครองได้ถึง2ปีซ้อนโดยก่อนหน้านี้มาริมาสุภัทรเกลี้ยงกล่อมก็ได้เป็นตัวแทนสาวงามของไทยคว้าตำแหน่งมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนลในปี2022มาแล้วเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยมากความสามารถมาตั้งแต่เด็กเลยจริงๆสำหรับเทียทวีพานิชพันธ์หรือเทียเดอะเฟกที่เธอคนนี้ได้เคยคว้าตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ในปี2012ตั้งแต่เธออายุได้16ปีตลอดจนไปถึงการแข่งขันระดับเอเชียในเวทีนางแบบก่อนที่จะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างจากการเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Face สำหรับประวัติเทียทวีพานิชพันธ์หรือเทีย The Faceโดยเทียนั้นได้เกิดและเติบโตที่สหรัฐอเมริกาคุณแม่เป็นชาวแอฟริกาใต้ส่วนคุณพ่อเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนและเธอนั้นเป็นที่รู้จักมาจากการประกวดเวทีมิสทีนไทยแลนด์ในปี2012และคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาพร้อม3ตำแหน่งพิเศษอย่างมิสแม็กซิมคอนแทคเลนส์ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนและมิสบูคอนเนอร์อีกด้วยหลังจากนั้นเธอก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองจากการที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันเอเชียนเน็กท็อปโมเดลฤดูกาลที่2ที่ประเทศมาเลเซียโดยเธอได้อันดับที่8ในการแข่งขันครั้งนี้หลังจากนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากการเข้าร่วมรายการ The Face Thailand Season 3โดยได้อยู่ในทีม Mentor B และกลับมาอีกครั้งใน The Face Thailand Season 4 All Star และได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศหลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานแสดงละครออกมาเรื่อยๆทั้งผลงานซีรีส์ผลงานละครโทรทัศน์งานเพลงและหนังสั้นอีกมากมายโดยเธอนั้นได้เป็นนักแสดงอิสระกระทั่งเข้ามาประกวดเวทีใหญ่อย่างมิสแกรนด์และคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ภูเก็ตในปี2023มาครองกระทั่งลงชิงตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปี2023จนคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1และได้เป็นตัวแทนมาร่วมแข่งขันมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนลในปี2023